ผมจะพูดเรื่องสุรเชษฐหักพานกับจักรทิพย์ชัยจินดาคู่แคนงคู่อาฆาตซึ่งไม่เผาผีกันเลยว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงสุรเชษฐหักพานเนี่ยเป็นคนใต้เป็นคนจังหวัดสงขลาสุรเชษฐหักพานไปรู้จักจักรทิพย์ได้ยังไงจักรทิพย์ชัยจินดาเนี่ยเป็นผู้จัดการภารค้าตอนนั้นเสียร้อยแล้วสุรเชษฐหักพานเห็นว่าจักรทิพย์ชัยจินดากําลังจะขึ้นคนคนนี้ก็ไปเกาะ จากทิพย์ชัยยินดาเกาะขาแน่นเลยก็บอกว่าพี่แปะ๊ะพี่แป๊ะไปไหนผมไปด้วยนะขับรถให้จากทิพย์เข้าไปหาพลเอกประวิตยในฐานะเป็นประธานกตรสุรเชษเข้าไปด้วยจากทิพย์ก็เลยแนะนําให้สุรเชษเนี่ยเข้าไปรับใช้พลเอกประวิตยวงสุวรรณ คือจักรทิพย์ชัยดาเป็นคนสร้างสุรเชษฐเชหักพานขึ้นมาโทษใครไม่ได้ก็มึงเองแหละเป็นคนที่ปั้นมันขึ้นมามึงอย่างมาบนเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสุรเชษฐเชหักพานเชื่อว่าจาักรทิพย์ชัยดาเป็นคนเป่าหูพลเอกประยุทธ์ให้โยกย้ายตัวเขาออกจากสำนักงานบริชชาไปอยู่ที่รำนเนียนรัฐบาลทีนี้พอหลังอย่างนั้นแล้วสุรต่หาหักพานก็ได้ที่ปรึกษาที่สำนักนาย,ยกวิศนุเครือง,งามคนสงขาวด้วยกันทีนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนขี้ขาดกลัว สุรเชษก็ท้าทายว่าเดี๋ยวผมจะไปฟ้องศาลปกครองว่าผมถูกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมวิษณุก็ไปตะล,ล่อมว่าเอาโจกกลับเถอะก็เลยเอากลับมาแต่เผอิญเอินอในช่วงหลังเนี่ยเศรษฐาทวีสินไม่กลัวคนโน้นก็ไม่กลัวคนนี้ก็ไม่กลัวไอหลักการฟ้องศาลนี่ก็เลยไม่มีใครกลัวแล้วถ้ามันยังไม่สังเกตแล้วแม่งฟ้องศาลชิบหายเลย ฟ้องบิ๊กเต่าฟ้องคุณนุ่งโพนี่ฟ้องผมจอผมนี่7คดี6 7คดีแล้วแต่ผมบอกไปต็นต้นแล้วว่าเฮ้ยมึงมีปัญญาฟ้องอยังงดีมึงฟ้องมาให้หมดกูไม่กลัวมึงสักอย่างแล้วยังอ้างเป็นกุลนั้นนี่ดีนะผมฟ้องกรุงเทพผมไม่ไปฟ้องที่ยะลา เฮ้ยกูเดินทางขึ้นศาลที่สุราษฎร์มาแล้วกูไปที่แม่สะเรียงมาแล้วกูไม่ได้กลัวมึงเลยแม้ทีเดียวกูขึ้นศาลมาตั้งแต่มึงยังแก้ผ้าเลยน้งฝนอยู่เลยไอ้เด็กเมื่อวันซื่ปากเก่งแล้วตอนหลังท่านผู้ชมรู้ไหมพอเขาเริ่มกลับมาแล้วเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยแล้วขึ้นเป็นรองผมี่ไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้เลยนะพอไีอยู่วันหนึ่งมันมีพิธีกรข่าวคนหนึ่งชื่ออ้เบิ้มออกเนชั่นท่านผู้ชม ดา่าจากทิพย์ชัยจินดา22วันติดกันไม่ขาดหายเลยแม้แต่เดียวลามไปถึงลูกมันโน,น่นนี่นั่นมันเรื่องอะไรที่ไอ้เบิ้มเนี่ยจู่ๆแล้วมาอยู่มาด่าจากทิพย์ชัยจินดาตอนนั้นจากทิพย์ชัยจินดายังเป็นบตกรออยู่คือต้องการดิสเครดิตทุกอย่างเหมือนกับการกูเอามึงคืนบ้างละอ่ะเพราะมึงไปบอกให้ลุงตู่เนี่ยเขาย้ายกูโน,น่นนี่นั่นจนกระทั่งผมเนี่ยทนไม่ไหวผมโทรไปหาไว้มันเกิดอะไรขึ้นวาผมไม่ดูเลยครับพี่แม่งด่าผมผมก็เลยมาดูข้อมูลที่มันดา่าผมก็ เขได้เป็นคนที่สวนผมก็ด่าแม่งกลับผมก็อธิบายฟังว่า้ที่มึงพูดนี่โกโหกโน,โน่นนี่นั่นสู้กับมันจนกระทั่งในที่สุดมันยอมมันถอยมันไม่กล้าแต่ต้องจากทิพย์ชัยจินดาอีกเลยแม่งนั่นคือจุดเริ่มต้นองมเกียวเรื่องระหว่างจากทิพย์ชัยนากับสุรเชษฐหักผ่าน